ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกกลุ่มชาวประมงยื่นฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเอกชนหลายพันล้านบาททำปลาหมอคางดำแพร่ระบาดก็อย่างที่เราทราบนะครับเรื่องของปลาหมอคางดำที่มีการแพร่ระบาดและก็มีข้อมูลออกมานะครับว่านะมีกลุ่มเอกชนบางกลุ่มเนี่ยนะครับที่นะครับเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับก็ต้องพิสูจน์นะครับว่ากลุ่มเอกชนกลุ่มนี้นะครับเป็นคนที่ทำให้นะปลาหมอคางดำแพร่ระบาดหรือเปล่าหรือแพร่ระบาดมายังไงแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้มีการเลาะฟ้องแพ่งนะครับเรียกค่าเสียหายกับเอกชนรายนี้อยู่แล้วนะครับกลุ่มชาวประมงเนี่ยเดือดร้อนนะครับปลาหมอคางดำยื่นฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายบริษัทเอกชนเนี่ยหลายพันล้านชดใช้นำเข้าปลาหมอเอเรียนสภาทนายความยื่นขอดำเนินการคดีแบบกลุ่ม5กันยายน2557ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นายปัญญานะครับโตกทองอายุ66ปีสมาชิกเครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนและเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กองพร้อมชาวบ้านกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงพื้นบ้านในเขตอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีและอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามที่เป็นตัวแทนชาวบ้านกว่า 1,400 คนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำเดินทางมายังศาลกรุงศาลแพ่งกรุงเทพใต้พร้อมด้วยคณะทำงานสิ่งแวดล้อมจากสภาทนายความยื่นฟ้องบริษัทเอกชนผู้ก่อมลพิษและนะครับกรรมาธิการบริหารรวม9คนในคดีสิ่งแวดล้อมโดยนายปัญญาบอกว่าพวกตนได้รับผลกระทบและถูกละเมิดสิทธิ์มานานการประกอบอาชีพนะครับย่ำแย่ขาดรายได้มีหนี้สินเพราะสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงทั้งปลากุ้งไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ซึ่งตอนนี้ในบ่อที่เลี้ยงก็มีปลาหมอคางดำตั้งแต่ที่ตนเองและกลุ่มสมาชิกพบปลาหมอคางดำตั้งแต่ปี2555 แต่ที่รุนแรงก็คือช่วงปี2559และถึง2560ซึ่งตนเองและกลุ่มสมาชิกก็ได้เรียกร้องมาหลายที่แล้วทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนก็แล้วก็ยังไม่มีการดำเนินการอะไรจากตอนนี้แค่ในจังหวัดตนเองนะครับแต่ตอนนี้แพร่ไปหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศแล้วนับรวมถึงรัฐนะครับที่ไม่ได้เข้ามาดูแลเยียวยานับพวกตนเลยและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มาร้องศาลแพ่งให้ช่วยเหลือในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทเอกชนผู้ก่อมลพิษซึ่งขั้นตอนของการดำเนินคดีจะเป็นการฟ้องแบบกลุ่มเรียกค่าเสียสินไหมนับทดแทนจากการขาดรายได้ในอาชีพประมงเพาะเลี้ยงและประมงพื้นบ้านและจากการถูกละเมิดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งมีคำขอบังคับให้บริษัทเอกชนผู้ก่อมลพิษแก้ไขฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหายไปกลับสู่สภาพเดิมสำหรับนะครับจำนวนสินไหมทดแทนที่กลุ่มประมงเรียกร้องแยกออกเป็น2กลุ่ม1คือกลุ่มประมงนะครับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ตามจำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงในอัตราไร่ละ 10,000 บาทต่อปีเป็นระยะเวลา7ปีพ.ศ. 2560ถึง2557และค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอีกรายละ 50,000 บาทโดยกลุ่มประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีจำนวนสมาชิก 1,000 รายมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมกันกว่า 27,000 ไร่ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องเป็นเงินฝากนะครับ1,901.982 ล้านบาทนะครับนะครับ1,98,000 ล้านบาทนะครับ2คือกลุ่มประมงพื้นบ้านเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ตามจำนวนในอัตราร้อยละ5บาทนะครับปีละ 182,500 บาทเป็นระยะเวลา7ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2560ถึง2567และค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอีกรายละ 50,000 บาทโดยกลุ่มประมงพื้นบ้านมีสมาชิกนะครับกว่า380รายค่าสินไหมทดแทนเรียกร้องเป็นเงินกว่า19ล้านบาทรวมเป็นเงินสินไหมทดแทนนะครับที่เป็นเขตจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเงินฝาก 2,400นับ 2,486 ล้าน 450,000 บาทจากการฟ้องร้องคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทดแทนช่วงเช้าวันนี้นะครับตัวแทนจากสภาทนายความในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบวิชาชีพประมงนับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาชีพประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน54คนก็ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ18หน่วยงานต่อศาลปกครองกลางฐานความผิดละเมิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ประกอบไปด้วย1คือกรมประมง2อธิบดีกรมประมง3คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ4คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของกรมประมง 5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 8. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9. คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10. นับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม12คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ13คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ14กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย15อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย16กระทรวงมหาดไทย17รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย18กระทรวงการคลังนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาซึ่งผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองทั้ง54คนได้เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเร่งประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อนำเงินฉุกเฉินเยียวยาแก่ผู้ฟ้องตามเวลาที่ศาลกำหนดนอกจากนี้ให้ผู้ถูกฟ้องดำเนินตามนะครับเงินจากบริษัทเอกชนผู้ก่อให้เกิดผลกระทบชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามมูลค่าความเสียหายอันนี้คือข้อมูลที่มีการฟ้องเรื่องของปักหมอกคางดำแพร่ระบาดครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ